ครับทุกท่านครับช่วงต่อไปนี้นะครับหลังจากที่เราได้แสดงความยินดีนะครับในช่วงของพิธีการมอบรางวัลแล้วลำดับต่อไปเรียกได้ว่าเราจะมาร่วมกันสร้างความสุขแล้วก็ความบันเทิงกันบ้างนะครับแต่เป็นความบันเทิงที่เราแฝงไปด้วยสาระของเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับทุกท่านครับลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงเป็นการแสดงจากผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนระดับอุดมศึกษาครับในโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน Youth Standing Up for Human Rights นะครับและการแสดงนี้จะเป็นความบันเทิงที่แฝงไว้ด้วยสาระเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างไรกันบ้างขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของเราได้ขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยนะครับเอามามามาเอามาช่วยกันสร้างให้สันติภาพเกิดขึ้นในไทยสิทธิมนุษย์นั้นคืออะไรสิทธิมนุษย์นั้นคืออะไรให้จงจำเอาไว้ให้โลกนี้โสภาให้รู้ว่าเคารพมนุษย์นั้นเจ้าสิมาเบาสู่ฟังตั้งแต่ครั้งเกิดใหม่ก็มีสิทธิ์มนุษย์มีศักดิ์ศรีขั้นแต่ใดมาแล้วตามเสื้อชาติอายุเพศและผิวพรรณให้มีสิทธิ์เท่ากันบ่มีเศร้าเก่ามองโดยคุ้มครองธรรมนูญเดียวกันโดยคุ้มครองธรรมนูญเดียวกันให้รู้ว่าสิทธินั้นคือพื้นฐานธรรมตาถึงปฏิญญาว่าด้วยเป็นมนุษย์ไปให้สู่สงบสันติภาพความเป็นมนุษย์เป็นสากลให้สุดโอนให้กันไม่ได้หมอแบ่งเสมอภาพสดใสบ่เลือกใครเป็นใครไม่จำกัดพึ่งพาเอามามามาเอามาช่วยกันสร้างให้สันติภาพเกิดขึ้นในไทยสิทธิมนุษย์นั้นคืออะไรสิทธิมนุษย์นั้นคืออะไรให้จงจำเอาไว้ให้โลกนี้โสภาให้รู้ว่าเคารพปกป้องให้รู้ว่าเคารพปกป้องและอีกอย่างคุ้มครองและสร้างสิทธิ์ตนเองอย่าไปละเมิดคนเฮให้ดูแลตัวเองช่วยเหลือเกื้อกูลหันมาเบาเมืองไทยใหญ่หันมาเบาเมืองไทยใหญ่ให้รักษาสิทธิ์ไว้เด้อเจ้าอย่าลืมสันติภาพให้บ้านเบ่งอยู่ในใจสิทธิ์เฮาคนไทยอย่าสุไลลืมเด้ออย่าสุลืมให้เด้อเจ้าคำว่าพลเมืองหมายถึงประชาชนที่อยู่ร่วมกันในประเทศค่ะโดยมีรัฐบาลทำหน้าที่บริหารเพื่อประชาชนนะคะสิทธิ์ที่จะรักตัวเองรักเด็กแบบนางงามค่ะแล้วก็สิทธิ์ที่จะได้รับการย้ายถิ่นฐานค่ะสิทธิทางด้านสังคมหมายถึง
สิทธิที่มนุษย์ทุกคนจะต้องได้รับการประกันสุขภาพได้รับเงินบำเหน็จบำนาญรวมไปถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมกันค่ะครับสำหรับสิทธิด้านวัฒนธรรมนะครับก็คือสิทธิในการนับถือศาสนาตามความเชื่อหรือตามท้องถิ่นของตนเองนะครับสิทธิในการใช้ภาษาตามท้องถิ่นของตนเองสิทธิในการแต่งกายตามความเชื่อหรือความชื่นชอบของตนเองสิทธิในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีและสิทธิในการใช้ที่สาธารณะในการพักผ่อนหย่อนใจครับครับสิทธิทางด้านการเมืองนะครับก็คือสิทธิในการเลือกใช้วิถีชีวิตของตนเองนะครับทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมกับรัฐบาลในการทำสาธารณประโยชน์นะครับการเลือกตั้งอย่างเสรีการรวมกลุ่มอย่างเสรีและการกล้าแสดงออกความคิดเห็นอย่างไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะครับครับสิทธิทางด้านเศรษฐกิจนะครับสิทธิทางด้านเศรษฐกิจก็คือสิทธิในการได้ทำงานสิทธิได้ค่าใช้จ้างอย่างเป็นธรรมนะครับและราคาผลผลิตอย่างเป็นธรรมสิทธิในการที่จะจัดสรรสถานที่ให้กับประชาชนได้ประกอบกิจการไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือตลาดนัดนะครับสิทธิในการที่จะได้รับที่อยู่อาศัยอาหารการกินอย่างเพียงพอนะครับรัฐบาลต้องจัดสรรไม่ให้ประชาชนนะครับต้องอดอยากหรือยากจนนะครับและสุดท้ายนี้นะครับพวกเราวิทยาลัยนัตสินกาลสินขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้จัดโครงการดีๆอย่างเช่นโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชนเพราะชีวิตคือสิทธิมนุษยชนให้สุดโทนให้กันไม่ได้มอแบ่งเสมอภาคสดใสบ่เลือกใครเป็นใครไม่จำกัดพึ่งพาเอามาเอามาช่วยกันสร้างให้สันติภาพขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งนะครับให้กับการแสดงของเรานะครับเป็นการแสดงรำเพลินแม่ฟังไปก็เพลินเลยแล้วก็เพลินไปกับสาระต่างๆที่เราได้รับจากการแสดงด้วยนะครับจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเองนะครับ